นับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกไทยออร์คิดทัวร์มั่นคงมั่นใจใส่ใจให้บริการ 086-312-1951 ยังมีความมาสัดลงตรงกลางใจธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมครั้งที่เดินทางมีคนถามว่าเหนื่อยไหมในทางตรงกันข้ามการเดินทางทำให้เกิดพลังอย่างมากมาย28ปีกับการเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกกับจุดหมายใหม่ๆที่ก่อให้เกิดมิตรภาพและแรงบันดาลใจความทรงจำดีๆมักเกิดขึ้นจากการเดินทางเสมอเตรียมเปิดรับความรู้สึกเปิดรับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับการเดินทางกับรายการเปิดโลกสดใสสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนะคะตอนนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่กรุงเตหะรานค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของชาวเปอร์เซียที่มีอายุเก่าแก่กว่า 7,000 ปีนะคะประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจวันนี้นะคะทางคุณสุนันทาไทยออร์คิดจะพาเรามาสัมผัสวันนี้อิงอิงพาท่านผู้ชมเหินฟ้ามากับสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติมากรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านด้วยระยะทางบินที่ยาวกว่า7ชั่วโมงครึ่งซึ่งสายการบินไทยมีเที่ยวบินกรุงเทพเตหะรานบินตรงถึงอาทิตย์ละ4วันเลยทีเดียวนะคะอิหร่านเป็นประเทศที่มี4ฤดูที่สำคัญเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกกลางหรือ Middle East ที่หลายคนมักนึกถึงว่าที่นี่คงมีเพียงทะเลทรายและแสงแดดที่ร้อนระอุเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วอิหร่านเป็นประเทศหนึ่งในไม่กี่ประเทศของโลกนะคะที่มีฤดูกาลครบ4ฤดูและถ้าหากท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวที่นี่ในช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นสุดขั้วหิมะสีขาวที่โปรยปลายลงมาจะมีใครเชื่อบ้างว่าหิมะตกที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านเตหะรานต้อนรับเราด้วยบรรยากาศของหิมะที่โปรยปลายมาต้นเดือนมีนาคมซึ่งแปลกประหลาดมากเลยนะคะเราจะได้สัมผัสกับอากาศ1องศาในวันนี้นะคะซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นอีกหนึ่งบรรยากาศซึ่งหลายๆคนบอกว่าอิหร่านดูแล้วน่ากลัวเป็นประเทศที่ไม่น่ามาใครว่าล่ะคะกับวัฒนธรรมที่เป็นจุดบรรจบของโลก 7,000 ปีซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตนะคะเราเนี่ยเคยส่งราชทูตจากกรุงศรีอยุธยานั้นมาเจริญสัมพันธไมตรีผ่านมา400ปีวันนี้เราได้เห็นความทันสมัยความหรูหราโอ่อ่าของประเทศนี้ซึ่งสายการบินไทยนะคะมีเที่ยวบินไฟบินที่บินมาถึงเตหะรานเนี่ยแทบจะเกือบทุกวันเลย7ชั่วโมงครึ่งโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติตอนนี้พาเรามาถึง3บิน
อาเซียสุราโคไมนี่เตหะรานแล้วนะคะเป็นสนามบินซึ่งมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยอิหร่านเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ประเทศอิหร่านมีสถานที่ท่องเที่ยวมีแลนด์มาร์คที่บ่งบอกถึงอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจหลายแห่งด้วยกันนะคะทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรมสุดอลังการตามแบบศิลปะตะวันออกกลางอันสวยงามและหาชมได้ยากพระราชวังในราชวงศ์ต่างๆปราสาทมัสยิดภูเขาหิมะทะเลทรายหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอิหร่านหากใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆลองเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับประเทศอิหร่านดูแล้วคุณจะทึ่งกับความงดงามที่ไม่สามารถหาได้ง่ายๆในตะวันออกกลางแบบนี้อาณาจักรเปอร์เซียนั้นเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณนะคะทรัพย์สมบัติมหาศาลเพชรนินจินดาน้ำมันทุกๆอย่างเป็นจุดรวมของวรรณะบริเวณนี้อิหร่านหรือเปอร์เซียนั้นได้ชื่อว่าเป็นจุดบรรจบของโลกค่ะและในวันนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าโรงแรมต่างๆได้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไอบิสโฮเทลนี้ตั้งอยู่ใกล้สนามบินนะคะคุณจะได้สัมผัสกับความทันสมัยความสะดวกสบายอาหารการกินก็ไม่ได้ลำบากอย่างที่ทุกคนกลัวเลยนะคะถึงแม้จะเป็นสาธารณรัฐอิสลามกรุงเตหะรานเป็นเมืองหลวงและเป็นนครใหญ่ที่สุดของประเทศสร้างขึ้นราวปีค.ศ.900จากหมู่บ้านเล็กๆได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองจนกลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชั้นนำอิหร่านมีปริมาณแก๊สธรรมชาติสำรองมากเป็นอันดับ2ของโลกมีปริมาณน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับ3ของโลกจึงเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโอเปกสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแรกที่พบใจก็รู้ว่าใช่ไหมไทยออร์คิดทัวร์มั่นคงมั่นใจใส่ใจให้บริการ 086-312-1951 ยังมีควันมาสัดลงตรงกลางใจธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมอิหร่านนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการปกครองตั้งแต่ปี1979นะคะตั้งแต่ท่านอายาตุลลาห์คอมเมนีซึ่งเป็นอิหม่ามนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยเคร่งศาสนาแล้วกลายเป็นสาธารณรัฐอิสลามหลังจากที่หลายๆคนปฏิเสธการปกครองของกษัตริย์ชานะคะเพราะหาว่าพระองค์นั้นไม่เลื่อมใสและไม่มั่นคงต่อศาสนาอิสลามท่านอายาตุลลาห์คอมเมนีนั้นได้เสียชีวิตนะคะถึงอาชญากรรมในปี1989นะคะและที่เห็นด้านหลังนี่คือสุสานของท่านค่ะสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่หลายๆคนเนี่ยยังให้ความศรัทธาและเชื่อมั่นจึงกลายเป็นสุสานและนิกายชีอะห์ที่ผู้แสวงบุญนะคะจากทุกมุมโลกที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นมาแสวงบุญที่นี่มากกว่า10ล้านคนต่อปีอิหม่ามโคไมนีเป็นผู้ฟื้นฟูอิสลามปัจจุบันให้กลับมามีชีวิตใหม่เพราะตลอดหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอิหม่ามโคไมนีคือวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามท่านอายาตุลลาห์คอมเมนีนั้นยังคงนะคะหลับยังมีความสุขนะคะภายใต้สุสานซึ่งคนจากทุกมุมโลกเนี่ยที่นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์เนี่ยเข้ามาแสวงบุญกันจากสนามบินมา25กิโลนะคะก็จะได้พบกับสุสานซึ่งถ้าเรามีโอกาสมานะคะสามารถไปชมความงดงามภายในสุสานของท่านอายาตุลลาห์คอมเมนีได้ด้วยค่ะวัฒนธรรมการคลุมผ้าฮิญาบของผู้หญิงอิหร่านนั้นเริ่มขึ้นเมื่ออายุ9ขวบเพราะถือว่าพ้นจากวัยเด็กแล้วการคลุมผ้าจะยาวลงมาจนจรดหน้าอกแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่เปิดเผยให้เห็นส่วนสัดของร่างกายแต่ภายหลังการปฏิวัติอิสลามมาแล้วถึง2ทศวรรษกฎระเบียบในการแต่งกายของผู้หญิงเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นโดยตามเมืองใหญ่ๆผู้หญิงอิหร่านจะผูกผ้าคลุมหัวที่โชว์ให้เห็นหน้าครึ่งศีรษะใส่แว่นกันแดดใส่กางเกงยีนเสื้อคลุมสีอ่อนแต่งหน้า
แต่ก็ยังมีผู้หญิงอิหร่านอีกจำนวนมากยังคงแต่งกายด้วยเสื้อคลุมแบบหลวมๆที่เรียกว่าชาโดว์ตามแบบเดิมที่ทำให้รู้สึกถึงความปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้ผ้าคลุมหน้าและเสื้อผ้าคลุมชาโดว์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเปิดมาแล้วกว่า70ปีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเตหะรานและไม่ได้เป็นเพียงพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศเท่านั้นหากยังเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีโบราณวัตถุที่หลากหลายยุคหลายสมัยจะแสดงเอาไว้มากกว่า 300,000 ชิ้นด้วยเหตุนี้ที่นี่จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวของอิหร่านรวมถึงคนอิหร่านและอาณาจักรเปอร์เซียได้อย่างเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะเล่าเรื่องราวของชาวเปอร์เซียหรือชาวอิหร่านในปัจจุบันได้อย่างยิ่งคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้นะคะซึ่งสมัยก่อนนี้ฮะกษัตริย์เรชานะคะพ่อของกษัตริย์ชาอิหร่านเนี่ยได้นำสถาปนิกเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่ชื่อว่าอังเดรเดโกเดตโจทย์ที่ทางอังเดรโกเดตได้รับนะคะคือต้องออกแบบหน้าตาของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ให้มีอาร์คนะคะได้ออกแบบเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วให้เรียนแบบนะคะสถาปัตยกรรมของราชวงศ์ซัสซอนิสมัยก่อนนะคะด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมเมื่อย้อนยุคไปเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเชื่อไหมคะว่าภายในนั้นเนี่ยได้เก็บสมบัติล้ำค่าเลยของประเทศอิหร่านและสมบัติเหล่านี้ล่ะค่ะกลายเป็นทุนสำรองเงินให้กับประเทศอิหร่านในการที่ทำการค้าในปัจจุบันความโดดเด่นของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่านนั้นสร้างจากอิฐแดงสีโอรสตกแต่งด้วยกระเบื้องชิ้นสีเล็กๆออกแบบให้ประตูมีความโค้งบ่งบอกถึงศิลปะสไตล์เปอร์เซียยุคซัสซานีหรือยุคที่2ของอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งอยู่ในช่วงคศ226ถึง651ภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งนี้จะเก็บสมบัติล้ำค่าของประเทศอิหร่านเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2อาคารคืออาคารแสดงวัตถุโบราณยุคก่อนศาสนาอิสลามส่วนอีกอาคารนั้นจะแสดงวัตถุโบราณหลังเกิดศาสนาอิสลามสนับสนุนการเดินทางโดยสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติปุ๋ยรุ่งอรุณใบเขียวทนต้นแข็งแรงลูกดกแรกที่พบได้ก็รู้ว่าใช่เลยไทยออร์คิดทัวร์มั่นคงมั่นใจใส่ใจให้บริการ 086-312-1951 ยังมีควานมาสับลงตรงกลางใจธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมได้เห็นถึงอาณาจักรเปอร์เซียซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลใช่ไหมคะด้านเหนือเนี่ยจะใกล้ชิดกับประเทศยุโรปด้านใต้เนี่ยจะติดกับเอเชียนะคะตะวันตกเฉียงใต้เราจะเห็นนะคะว่าทะเลสาบแคสเปียนที่อยู่ด้านบนสุดนั้นเป็นทะเลที่อุดมไปด้วยปลาสเตอร์เจียนเป็นแหล่งผลิตปลาคาเวียซึ่งเขาบอกว่าผลิตได้มากที่สุดในโลกเลยค่ะที่ประเทศอิหร่านโดยเฉพาะยิ่งนะคะคนที่อยากจะได้น้ำหอมกลิ่นหอมๆที่นี่ก็เป็นแหล่งผลิตน้ำกุหลาบที่นำเข้ามาจากอิหร่านในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะคนไทยก็เลยรู้จักคำว่ากุหลาบจากคำว่าคูลออฟเนี่ยแหละค่ะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของราชวงศ์ของอาคาเมนิกที่ย้อนไปถึง 2,600 ปีรวมถึงการแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตที่เต็มไปด้วยของเก่ายุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์เท่ากับว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพาเราย้อนไปไกลถึง 7,000 ปีเลยทีเดียวอิหร่านเนี่ยเป็นแหล่งผลิตหินอ่อนและหินที่มีค่ามากมายนะคะอย่างในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้จะมีหินอ่อนที่เขาบอกว่าเก่าแก่มากๆเลยนะคะอายุล้านกว่าปีนะคะมาจากโคราซานค่ะจุดนี้อิงบอกแล้วไงคะว่าเป็นจุดที่บรรจบความเป็นศูนย์กลางของโลกซึ่งสมัยโบราณนะคะตั้งแต่มาโคโปโลก็ดีวัสโกดากาม่าก็ดีหรือคณะราชทูตจากไทยและพ่อค้าจากทุกมุมโลกจะมาแสวงหาผลประโยชน์เอาจากประเทศนี้เพราะเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติค่ะอ
หตื่นตาตื่นใจนะคะนึกว่าเป็นแค่พอสเลนหรือเครื่องปั้นดินเผาแต่จริงๆแล้วอายุมันเก่าแก่ตั้งเกือบ 7,000 ปีนะคะเขาบอก 5,400 ปีก่อนคริสตกาลก็เกือบ 7,000 ปีเขายังเก็บรักษาไว้ได้ดีขนาดนี้นะคะเห็นลักษณะของการถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนโบราณยุคเมื่อ 7,000 กว่าปีที่แล้วนึกถึงศิลปะบ้านเชียงบ้านเราเลยนะคะสัตว์แต่ละอย่างที่เขาเขียนออกมาบนพอสเลนของเขาเนี่ยนะคะมีแพะมีแกะมีกวางมีสุนัขก็มีสัตว์แปลกๆเยอะนะคะในสมัยโน้นก็คงจะคล้ายๆกับยุคศิลปะบ้านเชียงของเรานะคะที่เวลาขุดค้นพบหลุมต่างๆเนี่ยที่เป็นหลุมฝังศพของคนในอดีตนะคะก็จะเห็นพวกกระเบื้องถ้วยชามแล้วก็พวกข้าวของของเขาที่เป็นสมบัติของเขานี่ค่ะใส่ไปกับในหลุมฝังศพตามความเชื่อที่ว่าพอเขากลับมาเกิดใหม่เนี่ยเขาจะได้สมบูรณ์พูนสุขไปด้วยทรัพย์สมบัติที่เขาเคยมีมาในอดีตอย่างนั้นล่ะค่ะเมื่อสักครู่เราพาท่านผู้ชมไปพบกับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะ 5,400 ปีก่อนคริสต์กาลตอนนี้เราเข้ามายุคประวัติศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเริ่มมีโมเสกแล้วซึ่งคนเปอร์เซียสมัยก่อนเนี่ยบางจุดเนี่ยนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์นะคะคือลัทธิบูชาไฟศาสนาโซโรแอสเตอร์เกิดก่อนพุทธกาลราว400ถึง600ปีโดยมีโซโรแอสเตอร์เป็นศาสดาชาวเปอร์เซียเผ่าอารยันนับถือประเพณีการบูชาพระอาทิตย์ด้วยการจุดไฟตลอดทั้งวันและทั้งคืนดังนั้นไฟจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ในที่สุดในเมืองเกลือที่ประเทศอิหร่านนะคะเขาได้ค้นพบนะคะร่างกายของมนุษย์ที่ยังไม่เน่าเปื่อยนะคะโดยที่มีเกลือเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายไม่เน่า 2,000 กว่าปีนะคะอายุเขาบอกค่ะยังเห็นว่ามีเส้นผมฟันกะโหลกผิวหนังก็ยังอยู่นะคะเป็นอะไรที่เก่าแก่ค่ะกระดูกในส่วนที่เป็นเท้าก็ยังอยู่เลยนะคะจากยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่าคนในยุคนู้นเนี่ยยังใช้พวกพอสเลนพวกกระเบื้องดินเผานะคะแต่พอมาถึงยุคช่วงซัสเซเนียนเนี่ยสมัยนี้เริ่มจะมีสำริดมีโลหะมีเงินมีวัสดุที่ทำจากโลหะเนี่ยเข้ามาใช้แล้วค่ะในยุคพาเทียนนี่นะคะพวกกระเบื้องพอสเลนต่างๆเนี่ยจากที่เผามาเป็นแค่สีน้ำตาลเขาก็เริ่มจะมีสีสันขึ้นมาแล้วนะคะก็คงจะใช้พวกแร่ธาตุนี่แหละค่ะมาตำบดผสมแล้วก็มาอบจนกระทั่งออกเป็นสีสันต่างๆอารยธรรมและวัฒนธรรมของชาวเปอร์เซียนั้นทันสมัยไม่แพ้อียิปต์นะคะในยุคของอาณาจักรพาเทียนนั้นเราจะเห็นนะคะว่านอกจากจะผลิตแก้วผลิตพวกเครื่องใช้ที่เป็นพอสเลนสีสันงดงามแล้วโลงศพของเขานี่นะคะก็ยังวิจิตรไม่แพ้อียิปต์ทีเดียวค่ะอิหร่านคือเพชรเม็ดงามแห่งตะวันออกกลางที่สวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยทีเดียวเพราะที่นี่ร่ำรวยไปด้วยอารยธรรมตั้งแต่สมัยอาณาจักรเปอร์เซียโบราณนอกจากนี้อิหร่านยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลายทั้งโบราณสถานประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจอิหร่านวันนี้พร้อมจะเปิดหน้าต่างเปิดรับโลกใบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวทุกๆคนได้เข้ามาสัมผัสแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเปิดโลกสดใสได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ14เมษายนแล้วกลับมาพบกับความสวยงามและความน่าตื่นตาตื่นใจแบบนี้ด้วยกัน4โมงครึ่งพรุ่งนี้อย่าพลาดค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของประเทศอิหร่านเพชรเม็ดงามแห่งตะวันออกกลางนั้นยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้นะคะ 14-17 เมษายนนี้กับเวลาดี 16:30 น.เปิดโลกสดใสกับอิงอิง